สวัสดีรูปเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่2ธันวาคมนะครับว่ามีคู่ไหนและลีกไหนสกอร์เป็นยังกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกการท่าเรือเอฟซีพ่ายบีจีปทุมยูเนเต็ดสประตูต่อ3โปลิทเทโลเอฟซีพ่ายตาดเอฟซีหประตูต่อ 3, ลอ3และนครปฐมยูเนเต็ดเอาชนะชมบุรีเอฟซีหประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลไทยลีก2คาตตอมยูนเต็ดเสมอยุทธยายูนเต็ด1ประตูต่อ1ระยอง FC เอาชนะสุพรรณบุรี FC 3ประตูต่อ1ลำปาง FC ฟพ่ายกเกษตรศาสตร์ FC 0ประตูต่อ1และนครศรียูนิเต็ดเสมอกับทางด้านของดาก้อนปทุมวันกาจจนะบุรี FC 2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันโบคุมเอาชนะวูบบวกไป3ประตูต่อห บรเซยมไมเชนกันบ,บกักเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ไป2ประตูต่อหนึ่งคู่ระหว่างไบเยนมบอนิกกับยูนิโอนเบอร์ลินคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับแอรไบไลซิกเอาชนะไฮเดนฮาม2ประตูต่อน1นและทางด้านสตุตการ์ดเอาชนะไวเดอร์เบเมนไป2ประตูต่อ0ผลฟุตนบนเอฟเอครับของอังกฤษอาร์ตเพสตันทาวกับทางด้านวอซอคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับ ซีริงแฮมเอาชนะชาวตัน o n 2ประตูต่อ0ูน a r ชา o ตันยูเนเต็ดเอาชนะฮอนเซมนะครับไป3ประตูต่อ0ูนย์ออฟฟอร์ดยูเนเต็ดเอาชนะกิมบี้ทาวไป2ประตูต่อ0ูนย์สตีฟแนเสมอพอสเวลประตูต่อ1 p e t e ปีเตอร์โบโลเอาชนะดอนคาร์เตอร์โเวประตูต่อ1คู่คูอเล็กซานดรากับบิสเตอร์โลเวอคู่นี้เลื่อนการแข่งขันแบ็ก o ูกับฟอร์ลินกิ e นก็เลื่อนการแข่งขันนะครับ นิวพอร์ตคั้นที่เสมอบาเนตไป1ประตูต่อ1โบตันเอาชนะฮาโลเกสทาวห้าประตูต่อ1นึ่แคมบิดยูเนเต็ดเอาชนะพีวูธทาวสี่ประตูต่อ0 v ูนย์วีคอมไพเมอร์แคมไป0ประตูต่อ2และมิสโตนยูเนเต็ดนะครับเอาชนะแบรโลไป2ประตูต่อ1นึ่งผมฟุตบอลซาอุดีกอันอาร์สนะครับเอาชนะอันเอติฟาสไป1ประตูต่อ0ูนย อัลฟาเต้ไพยกับทางด้านของอันตาอีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งอันลาเฮดเอาชนะอันเวด้าไปสองประตูต่อศูนย์และอันซาบาบไพ่กับทางด้านอันตาวอนไปหนึ่งประตูต่อสองผมฟุตบอลใช้ยมชชิพของอังกฤษเวสต์บรอมิดอัลบียนไพ่เลสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อสอง เบอร์ City, มิงแฮมซิตี้เสมอล็อร์แฮมยูไนเต็ดศูนย์ประตูต่อศูนย์ฮันซิตี้ไพ่วัตฟอร์ดไปหนึ่งประตูต่อสองอิสวิทเทลเอาชนะโคเวนทรีซิตี้สองประตูต่อหนึ่งลียูไนเต็ดเอาชนะมิดเดิลนด์ไปสามประตูต่อ wall, สองมิลวอวเสมอเซนเอร์แลนด์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งพีมัรเอาชนะสโต๊กซิตี้สองประตูต่อหนึ่ง เชฟฟิลด์เวนเดย์เอาชนะแบ็กเวิร์โลเวอร์3ประตูต่อ1เซาท์แฮมตันเอาชนะคาร์ดิฟซิตี้2ประตูต่อ0และสวอนซีซิตี้เสมอฮันร์ฟิลด์ทาวไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีลกเดิมฝรั่งเศสบอกโดพายกับน่านทัวไป0ประตูต่อ1ก่กองเอาชนะบาตเตียไป1ประตูต่อ0โอแซเอาชนะทาวันอูเอสไป3ประตูต่อ2 โอเอฟซีเสมอดันแคทไป1ประตูต่อ1อยซิโอเสมอองเช่ไป1ประตูต่อ1อาเมียงเอาชนะเซนเอติเียน e 1ประตูต่อศูโลเดลเอาชนะคงคาโน่ไป2ประตูต่อศูเก่งกองพายกับด้านปารีสเอฟซีไปศูนย์ประตูต่อ1ลาวัวลัวเสมอเกียนนอมเลฟูดไป1ประตูต่อ1และวาลวองเซียนเสมออันซี C ่ไปศประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลบุนเดสลีกา2ของเยอรมันเดนแบกไพด์รุสเซอฟไป0ประตูต่อ5ไอทักบาวชวายไพดกอร์เทิเร์ฟไป0ประตูต่อ1โฮเทนคิวเอาชนะเวลเฮนไป3ประตูต่อ2และมันเดนบวกเอาชนะไกเซอร์เซาเทิร์นไป4ประตูต่อ1ผลฟุตบอลสกอตติสรพเมชิพคิมมาน็อกพ่ายกับด้านฮาร์ดออฟเบเทเรียนไป0ประตูต่อ1มาเทอเวลเสมอทางด้านดันดีเอฟซีไป3ประตูต่อ3 ส่วนคู่ระหว่างลิฟวินตันกับลอตคาวตี้คู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับผลฟุตบอลกาโชซิลิบีอิตาลีโมเดนาเอาชนะลิจินาไป2ประตูต่อ1เวเนเซียเอาชนะอัคโคลีไป3ประตูต่อ1ปีซา่าเสมอคิโมนิเซ่ไป0ประตูต่อ0โคเซนซ่าพ่ายเตนาน่าไป1ประตูต่อ3ฟอรัสพิซาโลพ่ายกับ้านซิตาเดล่าไป0ประตูต่อ1 และสเปเซียพ่ายกับด้านปาม่าไปศูนย์ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษน็อตแฮมตันพายกับด้านพอตสมาร์ทไปศูนย์ป,ประตูต่อสผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีอญญาลันยาสเปอร์เสมอคอนยาสเปอร์ไปสองประตูต่อ2ลิเชสเปอร์เอาชนะอิสตันบูลบาเลเชียไปสประตูต่อสองเบนดิสเปอร์พายกับด้านกาตาสลายไปศูนย์ประตูต่อสอง และทางด้านของอันดานาเดมิสเปอร์พ่ายกับด้านซัมซุนสเปอร์ไป2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลกันโชเซอ,อิตาลีเจนนวเสมอเอมโปลี er e oli, ไป1ประตูต่อหนึ่งลาซิโอเอาชนะกายาลีไป1ประตูต่อ0และเอซิเมลานเอาชนะโฟซิโนเน่ไป3ประตูต่อ1นผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนคิโรนาเอาชนะบาลนเซียไป2ประตูต่อหนึ่ง แอตติกบินเบาเอาชนะเรยูวีกาโนไปสประตูต่อศูนย์เลอันมานลิตเอาชนะกคนาดาไปสองประตูต่อศูนย์และโอซาโซนาเสมอกันนั่นเลอันซซสิดาดไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสลองเอาชนะอลมปิกลียงไปสประตูต่อสองและน้องเอาชนะนีดไปหนึ่งประตูต่อศูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษอาร์เซนอลเอาชนะวูดแพรมตันไปสองประตูต่อหนึ่ง แบนฟอร์ดเอาชนะรูตันทาวไป3ประตูต่อ1เบอร์ลี่เอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป5ประตูต่อ0นอร์ทแฮมตันขอประทานมาแนนครับนอตติงแฮมฟอร์เรสตไพ้กับด้านเอเวอร์ตันไป0ประตูต่อ1และนิวคาสเซิลเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเอเอ็นีซีของเนเธอร์แลนด์วอลเลนดัมไพ้กับด้านพีอีซีสวไป0ประตูต่อ5 อาเคซีวักไว้เสมอเอเชเชอร์ H e er ไป2ประตูต่อ2อฟอร์ตูน่าซิตาร์เอาชนะวินเทจไป3ประตูต่อ1และเฮลิเคิลพ่ายกับด้านสปาร์ตาลอตเตดัมไป0นย์ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนเอเดนเซ่พ่ายกับด้านเตลินเฟ่ศนย์ประตูต่อ3ามกาตาเคน่าเอาชนะสปอร์ติ้งคีก้อน1ประตูต่อศูลอันเซราโกซาเอาชนะลิเกเนสไป1ประตูต่อศูน และทางด้านเลเันเต้เอาชนะเรอันบายาโดลิดไป2ประต,ตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปนะครับผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ